สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery สถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเกิดเหตุเครื่องบินรบ F-16 นั้นตกในยูเครนนะคะจนนักบินเสียชีวิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับมาจากพันธมิตรส่วนสาเหตุนั้นไม่ได้มาจากปฏิบัติการของรัสเซียค่ะ เครื่องบินขับไล่ไอพ่น n e 6ตก1ลำค่ะในยูเครนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐคนดังกล่าวระบุด้วยว่าดูเหมือนสาเหตุการตกครั้งนี้จะไม่ได้เป็นผลมาจากการถูกรัสเซียยิงแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุค่ะว่าเป็นความผิดพลาดของนักบินหรือเหตุขัดข้องทางเครื่องยนต์ แต่ทางด้านประธานาธิบดีบโลดิเมียเซเลนสกี้ของอยูเครนระบุเมื่อวันอังคารว่า F 1 6ที่ตกนั้นตกในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ขับไล่าการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียที่เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์และ F 1 6กก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีค่ะ ด้านผู้มัญชาการกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าในวันเดียวกับที่ F-16 ตกนั้นเป็นวันที่รัสเซียได้เริ่มระดมยิงขีปนาวุธและส่งโรนากาศยานไร้คนขับหลายร้อยลูกและลำโจมตีทั่วยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตามด้วยการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งในวันอังคารถัดมาเป็นวันที่สองค่ะ ด้านคณะเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนเปิดเผยรายละเอียดการตกของ F16 ครั้งนี้ว่าจูจ่ๆ F16 ลำนี้ก็ตกครับในขณะที่กำลังบินเข้าใกล้เป้าหมายหนึ่งของรัสเซียทำให้นักบินก่อนที่ F16 ลำนี้นะครับได้แสดงประสิทธิภาพอย่างสูงสามารถสอยขีปนาวุธร้อนของรัสเซียร่วงได้4ลูกยูเครนบอกว่าในวันนั้นเนี่ยวันที่26รัสเซียได้ระดมยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนอากาศยานไร้คนขับโจมตียูเครนรวม200ลูก และหล่ำนะเป้าหมายโจมตีหลักก็คือภาคพลังงานของยูเครนและเมื่อวันที่5สิงหาคมเซเินสกี้ได้ประกาศว่ายูเครนได้เริ่มใช้ F-16 ในปฏิบัติการในประเทศแล้วนะับเป็นการยืนยันว่ายูเครนได้รับ F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐเรียบร้อยแล้วหลังจากเพียนขอมานานครับนะับตั้งแต่รัสเซียรเริ่มปฏิบัติการในยูเครนกว่า2ปีครึ่ง แต่เซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยจำนวน F 1 6ที่ได้รับมาจากทางสหรัฐนะครับสหรัฐเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เช่นกันครับทางด้านซาบรินาซิงโฆษกระรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้แถลงว่ายูเครนไม่มีการขอความช่วยเหลือมาทางสหรัฐแต่อย่างใดค่ะหลังจากเกิดเหตุ F 1 6ตกในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ k n n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ